สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่24นะครับเราก็เริ่มเดินทางเป็นวันที่2นะครับเดินทางออกจากคลองหลวงคลอง2นะครับปทุมธานีนะครับภารกิจวันนี้เราก็ได้เก็บข้าวของของจุดนี้นะครับไปที่เรียบร้อยนะครับข้างหลังจะเต็มไปด้วยของนะครับแล้วเราก็จะเดินทางต่อไปพบเพื่อนที่อยุธยาจุดนัดพบกันนะครับก่อนที่จะร่วมขบวนการเดินไปขับรถไปพร้อมกันที่จังหวัดนครสวรรค์เราขึ้นสะพานมานะครับเบี่ยงมาทางซ้ายเพื่อจะไปตรงไปทางอยุธยานครสวรรค์นะครับแล้วข้างหน้าก็การจราจรใช้ได้เลยครับไม่ติดนะครับเราก็จะไปเติมน้ำมันก่อนแล้วเริ่มเดินทางใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงก็ถึงที่วัดท่าทองแล้วนะครับเราแวะเติมน้ำมันเต็มถังที่ปั๊มบางจากก่อนนะครับผมใช้ B20 นะครับในการเติมกับรถฟอร์ดนะครับอันนี้ก็วิ่งได้ดีไม่มีปัญหาประหยัดแถมประหยัดด้วยนะครับจากปั๊มนะครับเราก็แวะมาทานข้าวเช้านะครับที่ร้านอาหารแห่งนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือแท้ๆนะครับถึงชื่อจะไม่ดังนะครับมีบรรยากาศที่ดีน่านั่งนะครับก๋วยเตี๋ยวห้อยขานะครับอาหารพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเกาเหลาพร้อมข้าวเปล่านะครับบรรยากาศนะครับทุ่งนาด้านหน้า